ครับครูนะครับวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นการติดกระดาษว่าวนะครับก่อนกันไกลกับกาวลาเท็กซ์แล้วก็กระดาษติดส่วนกลางตัวก่อนนะครับเนื่องจากกระดาษมันแผ่นเล็กนะครับนี่ผมจะติดแบบเรียงทีละแผ่นนะครับหรือว่าจะติดแบบติดกระดาษให้เป็นแผ่นใหญ่ก่อนแล้วค่อยเอาว่าวมาติดก็ได้เล็งให้เข้ากันอันนี้จะติดแบบไม่ต้องโชว์โครงนะครับไม่ต้องโชว์โครงไม้กาวก็เป็นกาวลาเท็กซ์ธรรมดาครับแต่ถ้าใครอยากจะโชว์โครงก็ใช้กาวติดที่โครงไม้แล้วค่อยวางทับไปบนกระดาษแต่เพื่อให้มันแน่นนะครับก็คือว่าวไม่ได้เน้นโชว์นะครับพยายามอันนี้จะเป็นว่าวแบบเน้นใช้งานเน้นเล่นนะครับเพื่อให้มันทนนะครับก็ไม่ต้องโชว์โครงก็ได้นะครับขึ้นไปบนฟ้าก็ไม่เห็นอยู่ดีนะครับตัดเผื่อไว้สักประมาณ2เซนนะครับเพื่อจะได้พับติดกาวได้นะครับThank you.
กระดาษเสร็จแล้วนะครับก็เหลือเก็บรายละเอียดในส่วนของมุมส่วนที่แรงกระแทกหรือว่าแรงลมจะทำให้กระดาษแตกหรือว่าปลิกนะครับส่วนมุมส่วนข้อมุมนะครับมุมของว่าอันนี้จะเป็นด้านหลังของตัวว่าวนะครับส่วนด้านรับลมด้านหน้าก็จะเป็นอันนี้ครับนะครับส่วนจุดปลุกซุ้งปลุกสายซุ้งว่าวก็คือจุดคอกับส่วนเอวนะครับก็ต้องติดเสริมกันเราทดลองเนี่ยมันอาจจะสายบ้างหมุนบ้างหัวกระแทกบ้างเพราะนั้นคือป้องกันการสายการหมุนไว้ก่อนก็คือจะใส่ผู้หางสั้นๆก็ถ่วงเพื่อหาจุดสมดุลก่อนนะครับพอได้จุดสมดุลแล้วค่อยถอดออกก็ได้นะครับหรือแล้วแต่ใครชอบจะใส่หูใส่ตุ้มหูใส่ผู้หางแต่งก็ได้แต่ถ้าใครชอบแบบเป็นจุฬาแบบไม่ต้องมีอะไรห้อยเลยก็ไม่ต้องใส บอกว่าการเหลาตั้งแต่แรกนะครับก็คือเหลาให้แข็งกลางแล้วก็อ่อนออกไปทางปลายนะครับเวลาว่าวรับลมมันจะคลายลมออกด้านข้างของปีกขาก็เหมือนกันขาก็เหมือนกันจะลองกับดูดี